ผมอยากไปรบกับพี่อย่าลำบากกันเลยซาลาเปาเขาบอกว่าเขาเป็นน้องชายของคุณผมให้เขาเข้ากองร้อยเจ็ดด้วยแกนี่มันเราไม่ได้สู้กับไอ้กันอย่างเดียวเรายังต้องสู้กับเทพเจ้าด้วยแนวหลังของข้าศึกก็คือแนวหน้าของเราการยืนหยัดสู้สำคัญที่สุดศึกนี้ประมาทไม่ได้ข้าศึกที่เราต้องต่อสู้คือกองทัพสหรัฐมียุทธปกรณ์ดีที่สุดในโลกผมอยู่ข้างพี่ด้วยคนนะมีชะตากรรมเดียวกับพี่ใหญ่ที่จะได้ช่วยผมแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องโยมส่งโลกวัชชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านเขาอุตส่าห์มาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นพี่บ่นเรื่องนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดโง่ๆนะส่งอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะมาเหรอครับเอาแวะก็แวะงั้นเรื่อยๆมาจับเรือเลยเนี่ยโอ้โหตะเลี้ยงโอ้โหเมาเปล่าเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดมาจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิ้วขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยต้องหิ้วทั้งลูกน้ำมันแรงเลยพี่เมาเปล่าเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้ลุงหลวงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่หลวงพี่เท่งสบายดีไหมหลวงพี่เท่งไปทิเบตไปทิเบตโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นต้องไปก็ไม่สักเวลาด้วยแล้วเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เต้งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยสิโอ้ยคนใส่ให้เยอะแล้วนี่อ้าวก็แล้วเลี้ยงอ่ะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยตำคุณคนไม่ขึ้นอ้าวขนาดเมียของเลี้ยงน่ะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงหรือเปล่าหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าหลวงพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยจ้าพ่อโอ้เชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพาน้ำหอมจ้าพ่อวางลงลูกวางลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาภัพเอาให้หลวงพี่ผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลังตุป่ะลูกทำบุญด้วยมะพร้าวน้ำหอมเลยชาติหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกแตงกวา
ครับ What is your English now? Good enough to go to England จ้า teacher Very good Thank you หลวงพี่เท่งก็ไปทุดงแล้วหลวงพี่จะไปอีกรูปหรอคะหลวงพี่อยู่นานไม่ได้หรอกงานมันมาประจนหลวงพี่จะไปศึกษาทางธรรมส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป Understand? Understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮีคาเซโอดงบังชิงกิจ้ะจะมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัสเมียนเดี๋ยวก่อนไหนแล้วไม่กลับหรอกเฮ้ยพวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าน้ำพระสการครับหลวงลุงหลวงพี่ขอโทษแปลกคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาสึกสึกไปสึกแค่บอกเจ้าหมดที่เจ้าหวั่นมีเกี่ยวปลาก็ไม่ปีกับข้าวเดือดลืมห้องปีนะคงจะเลอะเลือนมีแก้วเดือนลูกโกรธข้าวันอาหารสึกไม่สึกสึกไม่สึกสึกไม่สึกอาจจะสึกไม่สึกวัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดก็จองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่น้องเขาอาบน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่กวงไหนวะกวงเตงอ่ะโอ้สับแมนโยมส่งก็รอแล้วโยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวจะมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับเป็นไรอ่ะเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปือเชียว I who have nothingเห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยมแม่ล้ออาตมาเล่นมั้ยเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอะมีแต่ตุ่มเม่งตุ่มเม่งโยโยโยอะไรก็หมายลูกเขาจะร้องแบบใช้เสียงจากเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องวีดทีเดียวแก้วแตกเพ่งเลยอะคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมโดเรมีฟาซอราซีโดเฮ้ยโยมแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นลุงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยมแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่ขอจ้ะโอ้ท่านท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตินะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางจ้ะโยมแม่รอเดี๋ยวนะ
นี่เป็นรูปท่านตอนเล็กหญิงที่อุ้มนี่ก็คือแม่และผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของท่านมาแล้วแม่จะไปส่งพี่เขาหน่อยมาแล้วครับพี่แต่พูดแล้วมันก็อดเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้วถ้าไม่คิดถึงลูกพี่แท่งใหญ่เลยอะลูกพี่จะไปพูดถึงลูกพี่เขาทำไมอะลูกพี่เขาไปดีแล้วฮะลูกพี่แท่งตายเหรอครับยังไม่ตายลูกพี่ก็ไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางเสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าลูกพี่เนี่ยจะไปทุดงมันไกลถึงไหนครับเนี่ยลูกพี่ฮะน้ำมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาลงตรงนั้นน่ะแล้วโยมมากลับบ้านได้เลยนะเอ้ากลับไงอ่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันขึ้นก็ยังมีลมเปลี่ยนแปลงไปตามกงกรรมเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้เดี๋ยวมองทางหน่อยครับครับไม่ได้แล้วล่ะกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองแหละโยมแสดงพี่อยู่ได้งั้นผมลาแล้วครับเออแต่ว่าโยมส่งเฮ้ยโยมส่งโยมส่งกลับด้วยกันแล้วยอมบินทบาทได้แต่บินเยี่ยงนกไม่ดีอ
แบบนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะเราเป็นพระเป็นพระต้องแบบนีที่เรื่องจริงบททดสอบของพระพุทธองค์
มยอมยอมอาตมาคือไปแต่งงานกันครับแขกกันมาไปแต่งงานกันในหมู่บ้านนู้นแหละครับไม่ใช่คืออาจารย์ฝรั่งเขามามีเมียไทยที่นี่นะครับคือพวกเขาเนี่ยมาได้ก่อนแล้วก็ไปพาพวกมาได้อีกครับก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นคนอเมริกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยกันครับก็แต่งงานกันคนในหมู่บ้านเนี่ยมีหัวฝรั่งกันเยอะครับหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่ทำไมจีวรขาดอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขาดนี่อยู่ครบทุกชิ้นเลยโยมโอ้โหหลวงพี่ยนต์ซะขนาดนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยหลวงพี่นี่น่าจะเป็นพระระยะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโยมเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอาตมาเป็นพระไม่ใช่มะเร็งครับเอาทำไมเดินขยโยกอะครับเมื่อกี้หนามันตำเอาเลยโอ้โหธรรมดาหนามที่นี่มันไม่ตำใครหรอกครับหลวงพี่หลวงพี่คงไปเหยียบมันเข้าละสิผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูเขามีผัวฝรั่งกันเดี๋ยวไม่ทันตั้งแต่ต้นนี่คงจะเป็นบททดสอบอีกครั้งละมั้งนี่ฉันจะมีผัวเป็นฝรั่งแล้วฉันจะพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแหมถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันจะมีความสุขมากมากมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่ยากคำหลาบ่ยากพี่อ้อยเรามีประสบการณ์หลายถามเนี่ยจะถามจริงๆอ่ะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไถสวยอะไรเหรอถ้าเราถอยกันคนสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนมัสการท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ time จะมาแต่งงาน I'm very happy happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes มันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนอยากโง่โอ้ yes ภาษาไทยตอนที่ผมมันฮะตายแล้วพี่อ้อยแล้วที่เขาสอนให้ผมล่าไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจึงมีความสุขโอ้ yes บ่แม่นแน่เดี๋ยวหวยโอ้ yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเรือเขากลับกันซะก่อนเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรชนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลยอาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวๆฉันจะได้ไม่ต้องเดินจะมา
ามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิเออแล้วไปยังไงมายังไงล่ะถึงดงมาถึงนี่นะก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทุดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แล้วนะปลอดภัยดีนี่ตาแม่นไปไหนมาฮะอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมมาอยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วหรอครับเป็นใครครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวัดโอ้ยคุณยอมให้ผมยาวให้พระเป็นแอดคาราบาวไงฮะโอ้ยนี่ทำไมอ่ะก็กูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องกอนแล้วทำไมกอนแล้วไม่ใส่ตะหูอ่ะอ้าวพระนะเว้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาเอ้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัวทำไมเอ้ากูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนุ่มทำไมไล่หนุ่มมึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตะหูเขาเป็นแบบหนุ่มชื่อชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัว
กไงเออตลกไอ้นี่พักโอนหัวกูยืนถามมาสิมึงจะขำพักได้ไงพักไม่ได้ทำตลกให้มึงดูก็พักโอนหัวอ่ะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เป็นเธอสมัยเป็นคารวาสนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วเอ้ยมึงกลัวแล้วไงนี่เมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีไม่มีไม่มีโยมเห็นไหมพระยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าวะไอ้ดอมมึงบ้าวะไม่ต้องพูดเลยใส่บาตรเลยมึงไม่ต้องใส่ได้มึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยหรือไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะที่เป็นพระวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วนะเว้ยดีๆก็เป็นพระวัดนี้เขารอโอ้ยใส่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 ไปใส่บาตรโอ้ยอารมณ์เสียเว้ยไม่ใส่ใครอยากใส่ก็ใส่กูไม่ใส่นี่มึงเอาของมาอยู่ๆให้ผ้าร้อนแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันอยากชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมอีโซโชคดีครับไปลาที่เนี่ยยังไงใครยังหาล่ะที่เนี่ยเดี๋ยวเขาเลยทุกคนไงแล้วจะฉันอะไรกันโอ้โหป้าตัวใหญ่จังเออนี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพอยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะมาทำงานธุรกิจดีนะหลับปากแล้วเว้ยมื้อนี้แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยไอ้ห่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกการทำเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริก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 พริกระวายธุรกิจของเตียนหัวแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงๆธุรกิจลงโม่หินใช่ท่านโชเอรองโม่ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พลอยลำบากไปด้วยดูหลังคาหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหละเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดองคุลีมานพูดว่าข้าเพียงพลำนะจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธพระองค์ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ที่หลวงตาแกไม่สบายไอคอกไอแคกทั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยหรอท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของลูกตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่ไหมยาชาติท่านละท่านไม่กลั้นไม่แกล้งหักเอารังมดแดงมายืนให้หมดแดงมันกัดทำสะบัดนะสะบิงล้มตัวลงกลิ้งโอ้ยไม่ไหวเสียงแย่แล้วตรงนี้อ้าวลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดง
แดงยังไม่มาฉัตรทันอีกทีนี่คำพิษพญาฉัตรทันนะท่านไม่กลั่นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพญาฉัตรทันท่านไม่กลั่นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขามเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้วันนกข้าวเอ้ยแย่เขียวยิงฟันนกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แย่เขียวยิงฟันท่านนกก็ต้องขันดิใช่มันแมวไม่อยากเขี้ยวใช่โอ้แมวเหนียวเอ้ยชื่อว่าพ่องะขึ้นชื่อว่าแม่งะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมพอรักลูกยาตาดำดำเช้ายันค่ำพรำดูแลลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดโอ้สายสวาดทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้าแม่ชาชาแต่หัวนมเป็นแพรแม่อุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรมปวดนมแทบดินลูกปรารถนาแม่อุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้อยากจนเข็นใจเท่าไรละไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่ลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม้ละให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาสอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสังน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิใหม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปละให้สะพายลังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ้ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีและได้ผัวเศรษฐีเป็นแกเนี่ยใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพียลูกนิสัยเสียหน้าแม่ยับเยินโยมฟังแฉลเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านโจอี้เอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านท่านจะเป็นกำลังใจให้เลี้ยงเองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมะไม่รู้อ่ะเธอเองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมะฟังนะโยม
มันเป็นอาการไม่ใช่อันธพาลไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่วงการหรือว่ากรมทบวงกระทรวงทะลวงดูดวงทักวงไหนๆหรือแต่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแขกจีนไทยวุ้นลาวผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวันเดียร์รำสันบางคนก็เป็นหมันบางคนก็ไม่มีฟันฟัดบางคนก็เป็นแฟนกันกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นมาลืมตัวไปหน่อยเดี๋ยวไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วอะไรเอาอีกแล้วเหรอวะเพิ่นได้เป็นพระอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอู้อินเทนก็แปลว่าท่านสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทีนึงแล้วนะน้ำสังให้หล่นใส่มือกูแล้วโอ้ยอายก็ทำหมู่บ้านเลยเฮานี่บ่พลาดอีล่ะบกจรผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไอ้บอยหนักเลยเดี๋ยวกูขอเปิดหนังสือเบิกก็เด้อโอ้ยพอแล้วมันก็แปลว่าโปเตโต้มึงมั่นใจนะเล่นยังไงเสร็จแล้วติดตาเด้อนับ1ถึง10นะเดี๋ยว10 1 2 3 4 5 10ครับอยู่ไหนล่ะจ๊ะยิรักอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตุ๊ดใครเนี่ยบ่ฮู้บ่ชี้มีเจ้าของหรือเปล่าบ่ฮู้บ่ชี้ไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วๆเข้ามาเข้ามาตอนคำล่ามาแล้วเดี๋ยวคำล่าจะให้กินกำลังข้าวหมาบอกห้าเนี่ยตามห้ายังมึงหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่เอาบอกหัวล้านมูนอนตายยังอยู่เบกูตามหามึงยังมึงยังทำบอกกูเขยฮะแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันนะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างจากโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ดอกแก้วอ่ะรู้สึกผิดมาตลอดเลย
หลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมโอ้ยมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่โอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเนี่ยเอ้าอยู่นี่เองเนี่ยๆๆเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วโยมเขาเป็นฝรั่งไอ้โยมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าบ่แม่นดอกครับหลวงพี่ไอ้นับถือพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่ให้คอยอยากเรียนรู้ระบบความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์พี่แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับแล้วชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อี้หลวงพี่โจอี้เต็มๆหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอี้โอ้ยจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมากันก่อนมั้ยไปขึ้นก่อนกิจการทางโลกโม่เราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจครับเพราะว่าที่นี่บ้านเมืองเขาคงเมืองกับเมืองนายหมอกไม่มีผิดครับเมื่อก่อนคงเคยไปเที่ยววัดล่องคงแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่งใจต้องมาเที่ยววัดบ้านเราเน่ๆเพราะว่าที่นี่เขาคงกับวัดล่องคงอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เดิมอยู่ครับครับข้างป้อยเจ็กข้างยี่ฮิชิกครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวยมากนะเอาหรอกแก้วลืมไปไหนมาลูกไปวัดมาสะพ่อดีมากเกิดเป็นคงเราต้องมีใจบุญสูงทางไปวักไปว่าบ้างเรามีแต่คงใจบุญง่ายพ่อซาคือว่ามีอะไรลูกห นูมีอะไรบอกป้าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะตาหลอกแก้วเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆไว้พวกลึกแต่งตัวส้งติงอะไรอะพวกลึกคิดว่าพวกลึกเป็นใครจัดสเปโรแลมโบเชยังไม่ตายเชยังมันยังไม่ตายอ่ะแต่วันนี้มึงตายกูแน่แต่งตัวเฮี้ยๆอย่างเงี้ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทุยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกเนื้อไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาจ้าของโกรธของผัวมาแล้วจ้าน้องสิวหัวใจของเต่าโอ้ค่อยๆวางจ้าสุดที่รักโอ้ยขอพี่เพิ่งชื่นใจนะจ้าโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งชิลเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยหมันเขี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้าเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้าโอ้โหน้องฉิมเขาเป็นคนชาดิดจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่ก็ฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นี่เพื่อนเต่าฮะใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีนี่เองบ้านโคกอยู่แล้วอีก 2-3 วันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจากไอ้เต่าก็จะเป็นเสียเต่าทันทีเต่าจะได้เป็นเชียเต่าไงช่องสามวันมันก็ต้องตายอย่าว่าแต่ตายเลยไอ้ชักแกะยังไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่เลยโกหกจริงอะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นอะเท่าที่อยู่กันมาเท่าที่จำได้นะมันเคยจามอยู่3ครั้งพอจามครั้งแรกนะฮัดชัยฉันตกใจตื่นนึกว่าจิริขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจามครั้งที่2นะฮัดชัยเอาตายแน่ๆตายพอจามครั้งที่3มันแค่ฮะไม่ยอมเชยเลือดแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้เฮ้ยแต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันนี่นะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเขาชอบทำปากอย่างเงี้ย
มึงอย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้สัก10คนมึงอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกตาเหยียบขาผมโอ้โหเดี๋ยวมาถีบนายท้องไปนู่นเลยนี่จะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวรเอามึงใส่ให้ถูกสินะมึงจะเดินถอยหลังไงขาไม่สามารถคีกันลงโอ้ยเวรเอ้ยอุ้ยเอาหัวผมลีกแผนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพุ่นทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์หลวงพี่เคยเห็นลูกสิงโตมั้ยไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลวงพ่อโอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยอ้าวก็ทำกิจของสงฆ์ไงแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละอ๋อมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือ2วิ่ง700ฟโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อนก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ์นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมน่ะเป็นคนขับรถไม่ใช่รถอ่ะมาขับโยมแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะมัวแต่ไปเจิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับหลวงพ่อเจริญพรนะนี่โยมแล้วอย่าลืม5ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเจริญพรญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มๆเดี๋ยวสิพาเรื่องพี่ไปผู้จัดการกับปาดเรืองเนี่ยเพื่อนอยู่หมู่บ้านโคกสะอาดตั้งแต่ป้ายปีที่แล้วช่วยพัฒนาหมู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยนำคอยว่าขั้นหลวงพี่กับปาดเรืองได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดอย่างที่ดีๆขึ้นได้เยอะๆเลยหลวงพี่Father, I'd like you to meet Lung Pi Joey. Ah, Samadhi Kram. Lung Pi, welcome to the village. I hope we can work together and teach the people of this good village good values and from the book of the God should be very good experience for us together. Yeah, really good.
every religion teaches people to be good. ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโจอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลงโม่หินเนี่ยเพราะกลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไอ้ฝุ่นละอองเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านนี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วลุงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแจกทั้งหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าแต่ป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการใช้หินที่มีอยู่เพียงการทั่วไปใส่ลงไปในแกนแรกWe'll be right back.
ัลโหลสวัสดีครับอาคุ้งหนังกี่ละครับครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของแรงครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีลีเอาแบบป้องเร็วจอกอ่ะแบบไอ้สามตัวเหี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยสักงานหนึ่งแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลึงกับชาวบ้านอ่ะให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับเดียวจอดฟ้าแลบแลบหายท้องไปเลยสุดยอดมันต้องให้เราอย่างนี้สิเฮ้ยสะใจว่ะเฮ้ยแต่ลืมแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าไก่เหี้ยพ่อไก่สามตัวนั่งเลยอ่ะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมเออว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอ่ะตามมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะไม่ลำบากเหรอคนเราอะนะถ้ามีจิตใจเป็นธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลำบากหรอกธรรมะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเนี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ที่นี่ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันมันเป็นแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่ล่ะดีๆไว้หลวงตาเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลนะ
ดีวะไปด้วยกันก่อนปล่อยมือเถอะมาเร็ววันนี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มเลยโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยคอห้ามเข้าดีนะที่เรามีรถมาส่งหลวงตาได้ทันเนี่ยนี่ถ้าไม่มีรถแล้วแบกกันตายไปซ่อมไม้ก็แย่คุณหมอคะคุณจำลองสิ้นใจแล้วค่ะฮะจำลองคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปกันอยู่แล้วพี่จำลองเสียใจละพี่จำลองน่าจะทิ้งใจใจไม่รอไม่กี่วันก็เราจะพังกันอยู่แล้วพี่จำลองน่าจะทิ้งใจใจเลยทำไมจำลองตายแล้วหรอพี่ยมจำลองตายโอ้ยนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงเนี้ยตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่มาจับหลวงตาไว้นี่จับหลวงตานอนเลยดีหลวงตาครับหน้าตาเหมือนนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนนะครับหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะเขาจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาไหมคะป่วยล้มตายในหมู่บ้านหรือยังไงหลวงพี่ดูที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะเป็นคนดีเพื่อช่วยเหลือคนดีถ้าอาตมาต้องเป็นคนเลวก็เพื่อต่อสู้กับพวกคนเลวไม่จ่ายให้หรอก
ขอบิณฑบาตเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลงลือขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วโอ้ก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้เพราะว่าหลงเลือย้ายวังและหมู่บ้านที่นี่ไปอ่ะมันจะง่ายกว่าการแก้เลยที่ว่าพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงแก่ตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของเลือก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีหลวงพ่อห้วยอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้วอย่างเงี้ยระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหลงลืมเป็นของพวกเองนะเอาซะในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีคืนอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันเนี้ยตายให้มันเสร็จๆไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลืมไม่ไปวันจะสารบักเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้ได้ยังไงเรามีเกียรติมีใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดหินไม่มีระเบิดหินแล้วเราจะเกียรติอะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยอู้แม่อีดอกแก้วทุกวันนี้เลือกจะเป็นแม่ว่าอยู่แล้วนะอีเนี่ยเลือกแม่มังเลงนี่ไปไหนหลวงพี่ของดีแน่ๆเลยลูกพี่ลูกพี่
เราทีพวกอุทางว่าคงพาช่วยด้วยโอ้โหพวกเรานี่หลวงพี่มีเอกลักษณ์จริงๆแตกหินนี่แตกได้ด้วยอ่ะไม่ได้ส่งได้เสกอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาตมาอาตมาตกใจอาตมาก็ก้าวขาไม่ออกค้างแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกนี่เมื่อกี้อาตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยบ่แม่นดอกปฏิหารคักๆแจ๋วเลยหลวงพี่ Amazing อีหลีตัวการรุ่นลูกน้องมันจับให้หมดครับจับให้หมดเลยครับให้มันเหนือรุ่นเดียวครับโอเคผู้ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีจ้างวานฆ่าตำรวจเชิญไปโรงพักน่าจะดีนะถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนหลังใหญ่ๆนั่นแหละเออแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องเรียนไกลแล้วก็ต้องมาแต่ไปที่อื่นให้เรียนรวมกันได้ไหมต่างศาสนาแล้วเนี่ยอ๋อรวมได้รวมได้จะไปยากเย็นอะไรพี่น้องวันนี้เป็นการรวมงานของวัดเราร่วมแรงร่วมใจเพื่อความเจริญของวัดเราอ้าพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะวัดเราผู้หญิงก็ช่วยกันดูเรียบร้อยธรรมะเคลื่อนที่แล้วรถพระธรรมติดตรงไหนท่านเอาก็ติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระนี่เดี๋ยวปิดตาซะดิน้ำมันสกัดหลวงพ่อศรัทธาเกินห้ามใจตั้งแต่เจิมหน้าไปเนี่ยโคตรรวยเลยหลวงพ่องานบั้งไฟยโสนี่ของผมเหมาเจ้าเดียวเลยรับรองบั้งไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปแงนดู3วันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่หลวงพ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจิมได้แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อผมแล้วครับเดี๋ยวจุดบั้งไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงานดูรอเข้าไปหลวงพ่อหลวงพี่เชื่อครับงานบั้งไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบั้งไฟมาจุดเลยเด้ๆๆๆรับรองผมฟึบขึ้นไปเนี่ย3วันแหงหน้าดูยังไม่ลงเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกะจะเอาลูกกับเมียเนี่ยมาให้หลวงพ่อเจิมด้วยดีใจให้หลวงพ่อไปๆกันพ่อครับ
เสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟบ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปมีแต่ความร่ำรวยเพียงโอ้โหอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าโยมอยากรู้ไหมอยากโยมก็พลิกดูดิดีอยากจะมีคนมารักสักทีอยากจะมีกิจการขายดีจะเลือกเก้าหน้าวงดีทายดีให้เซ็งตึกมาให้ถูกหวยกรุณาคว่ำอย่างเดิมเพื่อหลอกคนต่อไปเอ้าแข็งแรงโยมส่งงานเข้าแล้วเอ้โยมส่งไอ้เต่าตัวนั้นมันจะเป็นไงเต่าไม่น่าห่วงแล้วคุณพี่ห่วงว่าใครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นเองล่ะครับอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ก็หาดูสิจำแน่ถ้าสมเกียรติผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันแตกรถก็เสียเบรกก็ไม่อยู่ไหนบอกเบรกไม่อยู่เบรกก็อยู่เนี่ยลุงพี่พี่มหาเหล็กเหนียวไหมเหนียวไหมผมสงสัยมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันไม่ค่อยอยู่ผมไปฝากอีกแม่ลุงพี่ก็ดีไอ้ขั้วแบตเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะนี่ขั้วแบตไม่ใช่ขั้วกิ้งเอาละพอแล้วละพอละพอละทั้งโยมแม่เขาเถอะเขาคงไม่มาอีกแล้วล่ะไอ้ยชาติพันธ์มันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะนี่พยาใช่ไหมหลวงพ่อพยาชาติพันธ์ท่านไม่กันท่านไม่แกล้งไปหักเอาหลังหมดแดงมายืนหายเนี่ยเหมือนเครื่องบินลงฮะนี่เนาะมาบ้านว่าไอ้เฮชิชเซ็คใช่ไหมโอเคว่าสิว่าสิว่าสิไอ้ชิชเซ็คแม่มาเอามารอแท้ไอ้แฮมันเนาะไอ้พี่นี่ฟังแซมไปเลยแม่ไปเลยโ
โอเคโอเคครับผมเนี่ยบอกเขาบ้างสิสอนเขาบ้างพี่นะทนทนเอ้าเอ้าพูดเอ้าทนคุณโยมไม่อยากจะแทงหวยกันนักแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะตัวเองหลวงพี่คะทำหน้าไม่กล้าหรอกค่ะอย่างนั้นก็ลองแทงกับสามีดูก็ได้อัตมาแทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วฝรั่งโดนแทงวิญญาณร้ายของโจแทร์กำลังวนเวียนอยู่ในวังแห่งนี้แล้วคนที่ได้เห็นผีแล้วว่าโดนพิษงั้นเหรอเจ้าคะท่านหมอข้าจะตายหรือเปล่าเจ้าคะคนไข้ข้าไม่มีทางตายข้าจะต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะรู้สาเหตุของอาการนะเจ้าค่ะใจของข้าข้าจะมอบไว้ที่นี่ขอรับแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง